สวัสดีค่ะ Good morning Is there honey in the porridge? Yeah แม่บ้านไทยในทางแดนยูเคอังกฤษนะคะกลับมาหอดบ้านตั้งแต่มื้อวานเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ว่าไปเยี่ยมปู่กลับมาวันนี้ก็สิ crack on wallpaper อยู่ของโซฟี่ต่อนะคะไปเยี่ยมปู่กลับมาก็มีความรู้สึกดีๆเนาะคันผู้ใดติดตามแม่บ้านก็สิฮู้ว่าเว้าย้อนจักหน่อยเนาะอาจสิบ่รู้ว่าที่ว่าบ่ได้เห็นหน้ากัน45ปีกับพ่อบ้านน่ะพ่อกับลูกน่ะเพราะว่าปู่กับย่าเพิ่นป๋ากันตั้งแต่พ่อบ้านเราน้อยๆแล้วก็ขาดการติดต่อกันไปเลยจังซี่นะบัดนี้เพิ่นฮ้อมกันมาหาพ่อบ้านพ่อปีกายนั่นล่ะก่อนแม่บ้านสิกลับเมืองไทยกับพ่อบ้านก็เลยว่ามันบ่สะดวกสิมาพ้อกันก็เลยพอดีพอหลังจากกลับมาปู่ก็บ่สบายเข้าโรงพยาบาลบาดนี้ก็เลยบ่ได้พ้อกันบ่ได้มันก็เลยบ่สะดวกในการเดินทางอย่างซื่อสิบาทพอดีก็มีช่วงเมืองไทยนี่ล่ะก็สะดวกก็เลยได้ไปหาปู่สินะพ้อกันครั้งแรกแม่บ้านก็เข้าใจอยู่ได้พ่อบ้านเราตื่นเต้นอยู่มือที่ว่าสิไปปู่สิมาหาอยู่หม่องโรงแรมเราส่วนแม่บ้านมานั่งอยู่นอกระเบียงเราอยากมาจอบึงก่อนนะแม่บ้านเข้าใจก็เข้ากับเป็นสายสัมพันธ์ต่อนั่นล่ะบ่ให้กับยาเขาอื่นยาอันนี้เนาะกับพยาเพศให้เป็นกันเองจังซี่นะแต่ว่าก็รู้สึกดีกับบ่ได้คะได้คืนอีหยังกันจังซี่นะอาหารเช้ากลับมาก็มากินโทษนี่แหละก็คือความรู้สึกดีๆค่ะกะลิโตนเพิ่นอยู่ดอกเพิ่นอยู่กัน2เฒ่าเพิ่นบ่มีลูกจังซี่นะยาใหม่ก็ได้เพิ่นก็บ่ได้มีลูกน้ำกันกับปู่ก็เบิ่งช่วงเราก็ดีใจแล้วกับผู้ชายเนาะผู้ชายก็บ่ค่อยได้เว้าความรู้สึกหลายซ้ำผู้หญิงดอกจังซี่นะแต่เราก็ดีใจกับหลานกับหยังสินะกับแม่บ้านก็พ่อแม่บ้านก็ฮู้อยู่ว่าพ่อบ้านเราดีใจแล้วก็นี่แล้วกับผู้ชายเราบ่เคยเว้าแม่บ้านก็ถามอยู่ว่าเธอรู้สึกจังได๋แล้วก็ว่าเรารู้สึกดีสึกแฮปปี้กี่เรากับกังวลทั้งปู่เราแม่อัญญาก็บอกว่าปู่เราก็กังวลคือกันแบบว่าก็บ่ได้พ้อหน้ากันโดนอย่างความใจความเข้าใจผิดจากทั้งหลังไปก่อนที่ว่าพ่ออาจบ่อยากพ้อหน้าจังซั่นจังซี่นะจริงๆมันก็บ่แม่นดอกมันก็ผ่านความรู้สึกที่ทีมานานในวันตอนนั้นแล้วอาจคันสิเป็นวัยรุ่นก็อาจสิเป็นอยู่จังซี่นะในวัยรุ่นเนาะบ่เข้าใจพ่อว่าเป็นจังซั่นจังซี่เดี๋ยวนี้เราก็เป็นพ่อของเราก็มีลูกแล้วพ่อบ้านเนาะเราก็สิฮู้ว่าความรู้สึกเป็นพ่อจังได๋จังได๋ก็ฮักลูกคือเก่าจังซี่นะพ่อบ้านเราบ่มากอันเราบ่มากเอาประกบกันเดี๋ยวแม่บ้านเอาออกกันท่านนี่เราบ่มากเอาประกบกันแม่บ้านมักเอาประกบกันเขาบ่เปื้อนมือกะลุล่วงไปด้วยดีนะคะกับมีความสุขกับเว้ากันว่าสิเอ้าตกกับสิ keep in touch ว่าสันถอดกับสิติดต่อกันเรื่อยๆกับพยายามส่งข่าวส่งยังหากันเรื่อยๆและที่สำคัญปู่เราป่วยพอดีเราป่วยเป็นมะเร็งว่าง่ายซะแต่ว่ากันในระยะเริ่มแรกกำลังสิทำการรักษากับพอดีล่ะซอยให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้โรคเรา78แล้วนะครับปู่78ปีแล้วพอบ้านเราก็45แล้วจังซี่นะโอ้บ่ผิดบ่อายุหนุ่มไปหาพอบ้านเราก็55แล้วกะลุล่วงไปโดยดีนะคะแม่บ้านก็ปลื้มใจกะถึงก็อยู่ใกล้กันค่ะก็อยากให้อยู่ใกล้ๆสําระยะทางไปหายาเลยนะคะไกลกันขับรถ3ชั่วโมง4ชั่วโมงพักที1คันบ่รถคันรถติดก็พุ่นละ4-5ชั่วโมงพุ่นละคันรถบ่ติดก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าขับรถนะคะไกลถ้าเป็นไม้นะคะอยู่นี่ค่ะเป็นไม้มันก็ประมาณ 1.6 กิโลเมตรนี่แหละต่อไม้เดี๋ยวนะคะขอหมดคนมาคุยกันต่อเนาะต่อนะคะแม่บ้านก็ดีใจนะคะเพราะว่าก็เฮ็ดให้ก็อย่างน้อยๆพ่อกับลูกก็ได้มาพ้อกันถึงสิใช้เวลาโดนเกือบครึ่งชีวิตของพ่อบ้านเกินครึ่งชีวิตไปแล้วค่อยได้มาพ่อแล้วก็ปู่ก็ถึงจะใกล้จะถึงฟังแล้วสินะอายุเราก็หลายแล้วแต่อย่างน้อย
เฮากันยังได้มาพอกันยังกันยังโชคดีได้ได้มาปรับความเข้าใจกันได้มาคุยกันอันใดคืออดีตก็คืออดีตเนาะผ่านแล้วผ่านไปก็บ่ลืมบ่ฟื้นมันอาจสิมีความเข้าใจผิดการสื่อสารจังซั่นจังซี่นะเฮ็ดให้พ่อลูกบ่ได้เว้ากันบ่ได้แล้วก็การสื่อสารสมัยตะกี้มันก็บ่ง่ายคือซุมื้อนี้จังซี่นะคิดเบิ่งมานี่ก็ต่อไปนี้ก็รักษาความสัมพันธ์ก็แม่บ้านก็ดีใจอย่างน้อยเฮาก็ยังให้กำลังใจปู่ว่าต่อสู้กับโรคร้ายเนาะว่ามีกำลังใจจากลูกหลานแล้วให้แต่ลิตัวตอนก่อนสิกลับตัวแรกยากอ่ะส่วนไปบ้านอยากให้ไปหาอยากไปยามอยากให้ไปเห็นว่าอยู่ไสสิได้มาหากันง่ายๆมาเข้ามาแม่บ้านก็ไปถอะไปหาเล่าโลดก่อนเฮาสิกลับจังซี่นะพ่อบ้านก็ว่าเฮาบ่แวะโดนเด้อฮู้อยู่เฮากินกาแฟจักแก้วนึงคุยกันแล้วเฮาก็กลับก็เลยพากันไปหาไปแล้วก็ไปเห็นปู่ไปเห็นเพิ่นอยู่จังซี่นะก็อยู่กัน2เฒ่าแล้วก็บาดสิแม่บ้านก็เห็นตั้งแต่ตอนแม่บ้านว่าสิพากันกลับเด้อย่าก็น้ําตาสิออกสินะปู่ผู้ชายเราก็บ่นี่จังซี่นะเราก็กอดลากันจังซี่นะบัดนี้พอมาฮอดบ้านแม่บ้านก็ส่งเมสเสจไปหาย่าว่าฮอดบ้านละเด้อจังซี่ย่าก็บอกว่าปู่เราเสียใจเราหายแต่ว่าเราดีขึ้นหลายๆจังซั่นจังซี่นะก็เข้าใจความรู้สึกเราก็ดีใจเนาะคือว่านั่นล่ะแม่บ้านก็ดีใจพ่อบ้านเราก็ดีใจก็ทั้งเป็นห่วงพ่อความบัดนี้ทั้งย่าทั้งยาย่าแม่พ่อบ้านน่ะก็อยู่ไกลกันแล้วก็แห้งอยู่ผู้เดียวแต่ว่าย่าเราแม่พ่อบ้านนะย่าจะกี่เราแข็งเราก็ยังแข็งแรงอยู่สินะเรากระชับกระเฉงแต่ว่าย่าใหม่กับปู่ที่เพิ่นดูน้ํากันนั้นย่าใหม่น่ะหูบ่ค่อยดีแล้วหูหนวกใส่แนวฟัง2อันหูบ่ค่อยดีเป็นทุกหน้าที่ขับรถให้ปู่ไปนั่นไปนี่แต่ว่าปู่ก็ขับรถเองนะอุ๊ยสิจังหน่อยก่อนบ้านมักให้มันสิเกียมเกียมจังหน่อยบ้านนี่ก็ตอนนี้ก็คลิปอินทัชก็ส่งข่าวหากันเรื่อยๆแต่ส่งรูปส่งหยังไปให้ย่าแจ็คกี้เบิ่งอยู่ดอกเพิ่นก็ย่าที่ว่านี่เพิ่นก็อยู่ผู้เดียวย่าแจ็คกี้ย่าใหม่เนี่ยเพิ่นซื้อแซนดี้แต่ว่าเพิ่นแต่งงานกันแต่ต่างคนต่างเลิกกันแล้วก็แต่งงานใหม่กันจังซี่นะอันนี้คือจบเนาะอันนี้เว้าที่ผ่านมาเนาะเว้ารายละเอียดที่เว้าสู่ฟังจังซี่นะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่พอสายเหลือน้ํากันอีกสําหรับพ่อบ้านกับพ่อหลานกับปู่จังซี่นะตัวแม่บ้านก็บ่ก็ได้ดอกแต่ว่าก็ดีใจจังซี่นะอย่างน้อยๆก็ได้พอกันบั้นปลายของชีวิตเนาะบั้นปลายของชีวิต so short คือแม่บ้านว่าชีวิตมันสั้นอะไรแน่นอนบ่ได้เฮ็ดให้มีความสุขให้กำลังใจกันและกันมีความสุขมากกว่าบ้านนี้ก็แม่บ้านกินข้าวแล้วก็สิไปซอยพ่อบ้านแล้วเฮ็ดของโซฟี่นะคะติดวอลเปเปอร์เข้ามาติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามแม่บ้านไทยในต่างแดนอยู่แค่อังกฤษในแฟนเพจแม่บ้านอาจจะบ่ได้อัปโหลดวิดีโอแม่บ้านลิงก์จาก YouTube นะคะเพราะว่ามันใส่เวลาในการบ่แม่นใส่เวลาดอกสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ดีมันลิงมันเร็วกว่าคันสิบ่ค่อยอัปโหลดบ่ฮอดบ้านนึงค่อยอัปโหลดได้แต่ว่าก็ขอให้เขาไปเบิ่งในหั่นเอานะคะคันอยากเห็นว่าไปเยี่ยมปู่เป็นจังได๋ลางเทื่อที่ว่าอาจวิดีโอที่มีปู่เนี่ยบ่ได้อัดเป็นนั่นเป็นนี้เพราะว่านิดหน่อยเพราะว่าให้ความเป็น privacy จังซี่นะก็เป็นส่วนตัวเพราะว่าก็ครั้งแรกเนาะดีใจพอกันจังซี่นะขอบคุณหลายๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวนะคะใกล้จะถึงวันครอบครัวอยู่ไทยแลนด์นำเนาะสิวัน14เมษายนแม่นบ่แล้วก็ขอมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ